อ้าวอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงให้มือนี่แม่เจอคลิปลักแสนจะคลิปเนเด้อลูกเด้อถามเบิ่งเด้อพี่น้องว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมนะมือนี่แม่ขอคลิปลักแสนจะคลิปเนเด้อลูกเองบ่เห็นลักแสนมานี่โดนแล้วนะคะบ่เห็นลักแสนแบบคลิปนึงที่มี100,000วิวเนี่ยสาวน้ำเงินบ่เห็นมานี่หลายเดือนแล้วเพราะว่ายอดวิวสูงสุดก็จะอยู่ประมาณจัก40,000นี่นะยังบ่ทันเคยเห็นหลักแสนมานี่หลายเดือนแล้วเด้พี่น้องจากตะกี้แต่ก่อนพ่อมีอยู่แต่หลังๆมาเนี่ยไม่มียอดวิวหลักแสนนะคะต่อคลิปนะต่อคลิปเพราะฉะนั้นอ่ะอุ้งอิง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 สาธุเนาะเพียงเพียงเพียงพี่น้องเอ้ยเบิ่งซอยกันถ้าพี่น้องบ่เบิ่งซอยกันบ่ได้หลักแสนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะกินข้าวแล้งแซ่บๆเด้ออยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะมวนๆเด้อค่ะทั้งน้องค่ายสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขค่นค่ะขอบคุณทุกการติดตามซอยเบิงซอยแช่คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจ DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณทุกการซอยเบิงซอยแช่เด้อค่ะพี่น้องค่ะ FC อีลาอุ้งอิง FC พ่อโจ FC สาวน้อยเพชรบานแพงพี่น้องเอ้ยมือกล่องสาวน้ำยืนก็ตามเทพธิดาตามพระธิดาอุ้งอิงเข้าพระนครละละพี่น้องเอ้ยหลังจากเสด็จประพาสหัวเมืองนะคะเสด็จประพาสหัวเมืองว่าซั่นเนาะมือขึ้นนี่ก็ไปฮอดพุ่นน้องค่ายนะคะบัตตานีพระธิดาเสด็จเข้าเมืองเข้าวังแล้วค่ะพี่น้องอันมือกล่องก็ตามไปแล้วนะคะก็ฝากพี่น้องติดตามทุกคลิปวิดีโอนําละกันนะคะเว้าถึงเรื่องพระธิดาเทพธิดาอุ้งอิงนี่พี่น้องคะก็มีเรื่องที่สาวน้ํายืนได้เว้าได้ว่าไว้นะคะมือคำว่านี่ตอนไล่สดพี่น้องได้ยินต้นคลิปแม่นบ่คะในช่วงที่ไล่สดนะคะพี่น้องในช่วงนั้นก็คุยกับพี่น้องไปตอบคำถามตอบคอมเมนต์พี่น้องไปเนาะก็มีผู้นึงเพิ่นมาคอมเมนต์ว่าสาวน้ำยืนเอ้ยว่าซั่นเนาะมือว่านได้เบิ่งคลิปกับมือกล่องสาวน้ำยืนตอนที่ว่ามีคุณพ่อทางพิบูลมังสาหารคุณพ่อทางอุบลเนี่ยเพิ่นฝากเงินไว้1,000กับมือกล่องสาวน้ำยืนแล้วเอาเงิน1,000บาทไปให้อีลาอุ้งอิงไปให้แม่หน่อยเพิ่นกระถ่ายคลิปให้ได้เบิ่งน้ำนั่นเพิ่นกลับไปเบิ่งคือกันคือเหตุการณ์นั่นก็คือมีคุณพ่อท่านหนึ่งเพิ่นเป็นคนอุบลเพิ่นเป็นคนอำเภอพิบูลมังสาหารเพิ่นรับเหมาก่อสร้างแล้วเพิ่นตามเงินค่ารับเหมาก่อสร้างนั้นอยู่20,000บาทตามมาหลายเดือนหา6เดือนตามจังได๋ก็บ่ได้ว่าซั่นแล้วมื้อนึงนั่นเพิ่นไปเห็นป้ายสาวน้อยเพชรปันแพงกับอีหลาอุ้งอิงนี่ล่ะว่าจะมาทำการแสดงที่โคกสีจังหวัดขอนแก่นแม่นบ่เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นก็เลยอธิษฐานว่าซั่นกับอีหลาอุ้งอิงว่าอีหลาเอ้ยถ้าแม่นจังได๋ให้พ่อตามเงิน20,000ได้ถ้าพ่อตามได้มืออีหลามาเล่นอยู่โคกสีพ่อจะเอาเงินพ่อจะเอาจาก20,000เนี่ยอัน1,000ไปให้อีหลาจะให้อีลา1,000ถ้าตามได้ปรากฏว่าก้อนมือสาวน้อยเพชรบานแพงมืออีลาอุ้งอิงมาทำการแสดงนั่นอันเพิ่นได้เงินก้อนมือหนึ่งว่าสันนะคะเพิ่นบอกให้มือกล่องสาวน้ำเงินฟังแต่เสียดายเพิ่นบริหายสัมภาษณ์แบบว่าบริไทยคลิปเพิ่นมาน่ะนะคะแล้วกับเพิ่นก็เลยมาฝากเงินไว้1,000แล้วเพิ่นก็มีธุระเนาะเพิ่นก็จะบ่ได้เบิ่งบ่ได้อยู่เบิ่งอีลาเพิ่นก็ฝากไว้กับมือกล่องสาวน้ำเงินให้เอาไปให้อีหลาอุ้งอิงเพิ่นก็ถ่ายคลิปเพื่อบอกนําว่าเงินนั้นได้ฮอดมืออีหลาแล้วจังซี่นะคะแล้วก็มีคนที่มาเบิ่งคลิปแล้วเพิ่นก็มาเว้ากับสาวน้ําเงินว่าเพิ่นเบิ่งคลิปนี้ล่ะแล้วเพิ่นก็ตกงานมาเดือนกว่าแล้วจังสิเฮ็ดจังได๋อันไปขอก็แล้วไปบนก็แล้วก็บ่ได้งานตกงานมาเดือนกว่าบัดนั้นก็เลยว่าอีหลาอุ้งอิงเอ้ยว่าซั่นเนาะให้แม่ได้งานเพิ่นว่านะคะแล้วปรากฏว่ามือว่านค่ะหลังจากเบิ่งคลิปเราก็อธิษฐานเราก็มือทัดมากก็คือเพิ่นได้งานเลยว่าสันทัดมาหรืออยู่ในช่วงเวลามือเดียวกันบ่เพิ่นเว้าตอนที่เพิ่นมาเว้าในไลน์นะสาวน้ำเงินก็เลยว่าจังซี่พี่น้องบัตตานีว่าเออเพิ่นได้งานก็ดีแล้วก็คืออาจจะเป็นเวลาพอดีเนาะว่า
ผู้รับงานเพิ่นก็ต้องการความสามารถของเฮาต้องการคนแบบเฮาเวลามันพอเหมาะพอเจาะกันเพิ่นก็ได้งานก็ดีแล้วก็ตั้งใจเฮ็ดงานสาวน้ำเงินว่าแล้วก่อนจบไล่สาวน้ำเงินก็เลยว่าเอาซิถ้าว่าซั่นกระท่องคาถาอีหลาอุ้งอิง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 อันแม่ขอคลิปที่ได้แสนวิวจากคลิปในเด้อว่าซั่นนะคะเพราะว่าสาวน้ำเงินน่ะพี่น้องถ่ายคลิปมาหลายเดือนแล้วที่ไม่มีคลิป 100,000 วิวภายใน1วันอย่าว่าแต่ภายใน1วันพี่น้องก็คือหลายเดือนแล้วบ่เห็นคลิป 100,000 วิวสำหรับท่านอื่นๆอาจจะเป็นเรื่องง่ายในการที่บอกว่าถ่ายคลิปแล้วลงบ่กี่ชั่วโมงก็อาจจะได้ยอด 100,000 วิวต่อคลิปแต่สำหรับสาวน้ำยืนมันหลายเดือนแล้วไม่มีคลิปที่ถึง 100,000 วิวโดยเฉพาะท่าน 100,000 วิวภายใน1วันเนี่ยแห่งเป็นไปได้ยากสาวน้ำเงินก็เลยท่องคาถาอุ๋งอิงซะเลยเมื่อวานพี่น้องเอ้ยแล้วตอนนี้ขนคิ้งลูกบ่อยากเสื้อแล้วมันบ่ทันฮอดดอกพี่น้องแต่มาเบิ่งแล้วนี่มั่นใจเหลือเกินว่าจะ 100,000 วิวภายใน1วันนะคะซึ่งมันเป็นอีหยังที่เกิดขึ้นยากแฮงสำหรับคลิปที่สาวน้ำเงินเฮ็ดลงไปถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนี่นะคะมันเป็นอีหยังที่เป็นเรื่องที่ยากแฮงอะนะแล้วมันเกิดยังขึ้นพี่น้องตอนนี้สิเว้าให้ฟังคลิปนี้เด้อค่ะเด้อคลิปนี้ฟังเทพธิดาตอบคำถามพระอินทร์แล้วใครก็ได้พาไปโรงหมอแนวสันอันมือกองสาวน้ำเงินพิมพ์มาแบบนี้จริงๆสาวน้ำเงินไปเปลี่ยนอยู่หน่อยนึงพี่น้องฟังเทพธิดาตอบคำถามพระอินทร์แล้วใครก็ได้พาไปโรงหมอที่ขากรรไกรข้างบนบ่าฮ่าฮ่าฮ่าอุ๋งอิงนะคะแล้วนาโปกสาวน้ำเยินมาเปลี่ยนเบิงสวยๆนี่ว่านั่งฝ่าตอบคำถามกับใส่ตัวอันอีโมจิบอกเพื่อนเอิญเนี่ยหัวเราะนี่ไป3ตัวพี่น้องเนี่ยเป็นคอนเทนต์นี้นะคะซึ่งสาวน้ำเยินกะว่าถ้ามันฉากล่ำฉากยังจังสิปกติยอดวิวจะบ่ถึง 10,000 นะคะผ่านไป 2-3 มื้อยังบ่ถึง 10,000 เลยจังสิเนาะกับบ่คิดว่าเกิดหยังขึ้นอาจจะเป็นทีนี่ล่ะเป็นฉากใหม่แล้วก็เป็นทีอีหลาตอบคำถามน่ะนะคะซึ่งตอนนี้พี่น้องตอนนี้นาคลิปเนี่ยนะคะมียอดวิวเกิดขึ้น 76,000 วิวพี่น้อง 76,000 วิวแต่นะคะมีแต่ได้พี่น้อง4โมงแรงครึ่ง4โมงแรง4โมงแรงกลัวๆว่าท่านครึ่งปานใดแต่นะคะพี่น้องหลังบ้านของ YouTube ตอนนี้81,000 วิวแล้วนะคะ 81,000 วิวแล้วเหลืออีกแค่19,000 วิวก็จะถึงแสนแล้วเว้ยว่ามาคนคิงลูกพี่น้องมันเกิดขึ้นได้แล้วสาวน้ำเงินกันเลยว่าเว้าสู่พี่น้องฟังพี่น้องค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่สำหรับสาวน้ำเงินอยากเว้าให้พี่น้องฟังนะคะฟังหูไวหูมันอาจจะเกิดจากหยังเกิดจาก FC อีหลาอุ้งอิงนี่ล่ะFC พ่อโจ FC สาวน้อยเพชรบันแพงที่ซอยกันเบิงขอบคุณในหลายพี่น้องค่ะขอบคุณในหลายค่ะแต่ความรู้สึกของสาวน้ำเงินคือตื่นเต้นแห้งแล้วก็ดีใจแห้งแล้วก็บ่คิดว่ามันสิเป็นไปได้นะนะพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่ทายมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานี่กับบ่ท่านเห็นแบบนี้1วัน 100,000 วิวเนี่ยไม่มีนะคะพี่น้องนี่จะเป็นคลิปแรก1วัน 100,000 วิวบ่พี่น้องถ้าเป็นไปได้นี่ก็อู้จะสิว่าจังใดเนาะและอย่าเว้าให้พี่น้องฟังค่ะพี่น้องค่ะเอ้าขอบคุณทุกแห่งใจฝากพี่น้องไปเบิ่งให้ถึง 100,000 วิวเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ องค์อินทราคือนางแห่งและอีกฝ่ายมายเทวาและนางฟ้าต่างพากันสถิตอยู่มาเมื่อนี้มีหลายองค์ยังบ่ฮู้เมดอุ่นแล้วอยู่สวรรค์ขอให้ท่านพูดไปยังไงขอว่าถ้าองค์อินเจ้ามีเรื่องหยังสิบอกตาเมื่อเทวดาเทพนั่งฝ่ามาเอ่ยนี่เมื่อเทพเทพไม่เรื่องไหนน้อท่านองค์อินเมื่อเรื่องยังเป็นบนสวรรค์ของพ่อท่านองค์อินที่พ่อเอ่ยพวกเจ้ามาเมื่อนี้มันมีเรื่องต้องบอกกันตอนนี้หลายองค์หลายคนได้เหมือนบุญดูสวรรค์นะพ่อเนี่ยต้องลงไปเกิดอยู่เมื่อมนุษย์ลงท้อนั้นไม่เหมือนบุญ
คลองมีเชฟคนดวงลูกไปเกิดยังเมื่อมนุษย์ทั้งแบนข้าวทั้งทางเมื่อมนุษย์แต่สุดแสนสิบุญไหวจักโลกให้ใครเจ็บกระไรพอไปว่าได้พ่อพระองค์ยินในลำพงพอได้ลูกเอ้ยมันเป็นเวทเป็นกรรมของพวกเจ้าตอนนี้นางปทุมมาและนางอัคคีได้ทำพิธีขอหลวงพ่อพวกเจ้าซีองขอสั่งให้พวกเจ้าไม่เกิดกับนางปทุมมาอย่าเกิดกับนางอัคคีเป็นเด็ดขาดเป็นอย่างที่ไม่เกิดกับนางอัคคีมาได้หรือพ่อองค์โทรมานางอัคคีเป็นพัดใจร้ายใจบ่ดีแล้วมองฉันแล้วไปครับพระองค์ที่เดียวต้องไปอยู่บนมือนะได้แน่นอนลูกเลยพอสิให้พวกเจ้าไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่เมืองยักษ์กันแล้วกันว่าไปเกิดเมืองยักษ์มาได้บ่ไปครับพระองค์เวรกรรมของพวกเจ้ามันยังโอจบโอสิ้นขอเดชะพระเจ้าค่ะม่อมสังขอต้องไปเกิดเป็นเกย์เดี๋ยวบอกพระเจ้าค่ะมึงฝึกตื่นดิเฮ้ฉันไหนมึงจะอยากเกิดเป็นไก่เหรอเป็นไก่ว่าดีพระเจ้าค่ะดีแบบไหนเส้นแหวกอะไรเส้นลูกอะไรอยากเส้นอะไรแหวกเส้นเลยพ่อว่าเจ้าต้องไปเกิดที่ลพบุรีเป็นอย่างเดียวคือไปเกิดที่ไหนเนี่ยพระเจ้าหน้ามึงคือลิงมาสั่นเทพธิดารัตนพรเจ้าอยากลงไปเกิดบนโลกมนุษย์บ่อยากไปจ้ะเจ้าอยากร่วมไปเกิดเป็นหยังเป็นองค์อื่นหยังเป็นยักษ์เป็นหนูจ้ะพอให้เจ้าบอกใหม่เจ้าอยากร่วมไปเกิดเป็นหยังองค์อื่นจ้ะเหตุฉะไหนเจ้าถึงจะเกิดเป็นองค์อื่นสวยจ้ะเลิศมากเอาล่ะพอขอให้พวกเจ้าโชคดีทุกองก็แล้วกันไปพอที่ไปถ่ายอยู่หมอชิด2เด้อพ่อกันพยาค่ะถึงเดือน5ก่อนเลยครับ